การสร้างเสาในレイบิตนะครับเสาเนี่ยคือชิ้นส่วนโครงสร้างนี่แนวตั้งแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเสาตรงคอนกรีตหรือเสาเหล็กรูปวพันก็ได้นะครับหรือจะเป็นเสาเอียงอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เสาเอียงนะครับมาดูวิธีการเขียนกันนะครับในレイบิตเนี่ยเราจะเขียนที่แปลนเขียนสมมติว่าผมจะเขียนเสาชั้น1ไปชั้น2เนาะหไป2อเปิดแปลนนะครับโอเคอ่ะแล้วก็เข้าคำสั่ง t r u c t u r e แล้วก็คออัมนมตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกว่าจะใช้เสาชนิดไหนนะนะเป็นเสากลมเสาวายแฝงเสาคอนกรีตนะครับอ่สมมุติว่าเสาวายแฟงแล้วกันปุ๊บอย่างงี้แล้วเราก็ปรับนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมปรับเป็นเดฟก็คือเขียนต่ําลงไปให้คือเขียนสูงขึ้นสูงไปถึงไหนไปที่ชั้น2นะครับแบบนี้อ่าลองวางนะครับ1นอ่าวันเนี้ยหรือกดสเปซ bar ก่อนวางก็จะหมุนเสา แบบนี้นะครับเสาหรือจะเป็นเสาคอ,อนกรีตก็เขียนวางวางปึ๊บปึ้งกดสเปซบาเพื่อหมุนได้นะครับอันนี้ก็ถ้าไปดูใน 3d ก็จะเห็นตรงนี้นะครับนี่อ่าเนี่ยเสานะครับซึ่งเขาเขาก็จะผูกกับเลเวลเนาะเสาพวกนี้ก็จะติดอยู่ติดกับเลเวลเลยถ้าเรามีการแก้ไขความสูงเสาเนะช่น ไปที่เมสานีนพออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะปรับระดับลงนะเห็นว่าเออหรือขึ้นไปถึงลูปเลยนะก็จะสูงขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเสาในเลวิดครับสวัสดีครับ